ครงสร้างพื้นฐานนะครับที่อาจจะตกลงไปไม่เยอะแต่ก็ตกลงไปแต่ล่าสุดแล้วก็มีแผนที่จะทำเยอะนะมันจะเป็นทางมอเตอร์เวย์เป็นถนนเป็นเรื่องสนามบินการเดินทางทางน้ำโดยเฉพาะรถไฟฟ้ามาเยอะเลยนี่มาหลายสายมาหลายสีเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ารถไฟฟ้า7สายนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเข้าคิวรอละมาจ่อคิวละเป็นตัวอย่างที่ดีที่คนไทยต้องเอาเป็นเยี่ยงอย่างต้องเข้าคิวมารถไฟฟ้าไปดูกันหน่อยฮะว่า7สายที่มาเข้าคิวรอการประชุมครม.เนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณผู้ชมครับเมื่อมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศนะครับแน่นอนโจทย์สำคัญอีกโจทย์หนึ่งที่จะต้องเข้ามากำกับดูแลแล้วก็ลงทุนก่อสร้างก็คือระบบคมนาคมขนส่งระบบรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่ารถไฟฟ้าสารพัดสีนั่นเองครับที่จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ปริมณฑลและก็พื้นที่โดยรอบชานเมืองนะครับเข้าสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครครับโดยกระทรวงคมนาคมนะครับเตรียมที่จะนำแผนการลงทุนก่อสร้างเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีครับซึ่งหากคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแล้วก็อนุมัติแล้วนะครับก็จะเปิดประมูลทันทีด้วยกันทั้งหมด7สายครับคุณผู้ชมครับวงเงินในการลงทุนก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 362,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งจะมีเส้นทางรถไฟฟ้าสายใดบ้างไปดูกันเลยครับสายแรกครับคุณผู้ชมครับก็คือสายสีเขียวครับคุณผู้ชมช่วงระหว่างหมอชิตสะพานใหม่คูคตครับสายนี้นะครับเป็นส่วนต่อขยายจากรถไฟฟ้า BTS เดิมครับที่สิ้นสุดที่สถานีหมอชิตผ่านบริเวณของถนนพหลโยธินครับไปจนถึงบริเวณสะพานใหม่ก่อนที่จะไปสิ้นสุดที่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งบริเวณนั้นจะมีการก่อสร้างเดโป้หรือว่าศูนย์บริการแล้วก็ซ่อมบำรุงของรถไฟฟ้าสายสีเขียวไว้ด้วยสายที่2ครับคุณผู้ชมก็คือสายแครายมีนบุรีครับสายนี้นะครับถูกออกแบบก่อสร้างเป็นระบบรางเดี่ยวหรือว่าโมโนเรลครับซึ่งจะเริ่มต้นที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีผ่านถนนรัตนาธิเบศรถนนติวานนท์เลี้ยวเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะผ่านหน้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก่อนที่จะยกระดับข้ามถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อมุ่งหน้าไปยังถนนรามอินทราและไปสิ้นสุดที่เขตมีนบุรีครับสายที่3ครับคุณผู้ชมก็คือสายสีส้มครับคุณผู้ชมช่วงระหว่างศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยไปจนถึงมีนบุรีเช่นเดียวกันซึ่งสายนี้ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มีปัญหาอยู่ก็คือการเวียนคืนพื้นที่ในการก่อสร้างโดยเฉพาะในแถบแถวราชปรารภแล้วก็ประตูน้ำซึ่งมีการต่อต้านการก่อสร้างรถไฟฟ้าแล้วก็การเวียนคืนพื้นที่อยู่ก็ต้องไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้เบ็ดเสร็จก่อนเพราะว่าตอนนี้ถือว่าสายนี้ล่าช้ากว่าแผนพอสมควรครับต่อกันที่สายที่4ครับคุณผู้ชมก็คือสายสีเหลืองครับสายนี้เชื่อมต่อระหว่างเขตลาดพร้าวนะครับกับสำโรงครับซึ่งสายนี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในปัจจุบันที่สถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าวหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าวครับวิ่งไปตามถนนลาดพร้าวเข้าสู่ถนนศรีนครินทร์ก่อนที่จะไปสิ้นสุดที่สำโรงครับซึ่งการก่อสร้างก็จะเป็นระบบรางเดี่ยวเช่นเดียวกันหรือว่าโมโนเรลมาที่สายที่5ครับคุณผู้ชมครับก็คือสายสีแดงครับช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตรังสิตครับซึ่งสายนี้นะครับเป็นส่วนต่อขยายจากเส้นทางตลิ่งชันบางซื่อแล้วก็บางซื่อรังสิตครับก็เป็นส่วนต่อขยายของเส้นทางนี้ทั้งลูปนะครับที่ขยายไปจนถึงบริเวณกรุงเทพทางตอนเหนือแล้วก็ในพื้นที่ของเขตแถวแถวรังสิตครับคุณผู้ชมครับก็จะช่วยทำให้การเดินทางระหว่างทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครแล้วก็ในพื้นที่ชั้นในนั้นเป็นไปอย่างสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นสายต่อไปครับก็คือสายเส้นทางเชื่อมต่อท่าอากาศยานทั้ง2ท่าอากาศยานครับก็คือแอร์พอร์ตลิงค์ครับผู้ชมเชื่อมต่อระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิครับกับสนามบินดอนเมืองที่ตอนนี้มีเพียงแค่เส้นทางสุวรรณภูมิมาจนถึงที่บริเวณช่วงพญาไทเท่านั้นซึ่งก็จะมีการก่อสร้างในช่วงของพญาไทบางซื่อแล้วก็สนามบินดอนเมืองด้วยครับสายสุดท้ายครับคุณผู้ชมก็คือสายสีแดง Missing Link นะครับซึ่งสายนี้คุณผู้ชมครับเป็นสายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงการก่อสร้างตั้งแต่บางซื่อหัวลำโพงแล้วก็บางซื่อพญาไทหัวหมากด้วยเช่นกันครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเข้ามานั่งบริหารในกระทรวงนี้เมื่อไหร่นะครับก็มีแผนที่จะนำเสนอเส้นทาง3เส้นทางที่อยู่ภายใต้การดูแลของรฟม.หรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแล้วก็อีก1เส้นทางครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าสู่การพิจารณาของกระทรวงคมนาคมเพื่อลงมือก่อสร้างโดยเร็วที่สุดครับมีด้วยกันทั้งหมดอย่างที่ผมบอกไปครับ
ไปดูที่สายภายใต้การดูแลของรฟมก่อนครับคุณผู้ชมสายแรกครับก็คือสายสีส้มครับคุณผู้ชมช่วงศูนย์วัฒนธรรมถึงมีนบุรีครับสายนี้นะครับใช้วงเงินในการลงทุนก่อสร้าง 110,000 ล้านบาทครับสายที่2ก็คือสายสีชมพูครับคุณผู้ชมใช้วงเงินในการลงทุนก่อสร้างครับที่ 58,000 ล้านบาทครับแล้วก็สายที่3ครับผู้ชมคือสายสีเหลืองครับสายนี้ใช้วงเงินในการลงทุนก่อสร้างที่ 56,000 ล้านบาทครับส่วนอีกหนึ่งสายนะครับก็คือสายสีแดงครับคุณผู้ชมครับสายนี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือสาย Missing Link นั่นเองซึ่งสายนี้นะครับจะใช้วงเงินในการลงทุนก่อสร้าง 28,000 ล้านบาทครับแน่นอนครับว่าการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครถ้าหากว่าก่อสร้างครบทุกเส้นทางแล้วจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างมากซึ่งมีการคาดการณ์นะครับว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้ถึง 50% ด้วยเช่นเดียวกันรวมทั้งยังช่วยกระตุ้นการลงทุนการก่อสร้างต่างๆทั้งพื้นที่อยู่อาศัยหรือว่าคอนโดหรือแม้กระทั่งออฟฟิศบิลดิ้งให้สามารถที่จะพัฒนาการที่จะก่อสร้างตรงนี้ได้ตามเส้นทางแนวรถไฟฟ้าสายต่างๆด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยคุณผู้ชมครับหลายคนเขารอคอยกันอยู่ว่ารถไฟฟ้าเสร็จเมื่อไหร่โดยเฉพาะผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ครับรวมถึงพวกนักลงทุนอสังหาอย่างคุณด้วยนะก็เขาไปรอกันอยู่เขาไปซื้อรอกันละบางพื้นที่เนี่ยนะฮะอสังหาริมทรัพย์เขาบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยบันไดเนี่ยลงมาอยู่ข้างหน้าตัวของคอนโดเลยก็มีนี่สบายเลยนะครับคือเอาว่าลองดูแล้วกันหลายคนก็เห็นเป็นโอกาสนะครับแล้วก็จากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นไปเยอะจริงๆสำหรับใครที่มีพื้นที่ที่รถไฟฟ้ากำลังจะต้องคำนวณด้วยนะครับว่าไอ้ที่ไปซื้อที่เปิดโครงการไปแล้วรถไฟฟ้าจะเปิดอีกกี่ปีไม่ใช่อีก10ปีข้างหน้าคอนโดเก่านะครับบางทีอาจจะปล่อยไม่ได้